สวัสดีครับคลิปไอเดียสินค้านะครับตัวนี้จริงๆอ่ะผมอยากจับมาวิเคราะห์ธุรกิจนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นธุรกิจแนวใหม่นะครับแต่ปัญหาคืออะไรรู้ปะถ้าคีย์เวิร์ดชื่อของมันเนี่ยไปเสิร์ชในเครื่องมือคีย์เวิร์ดแล้วใน eBay ครับไม่มีคนหาฮะแต่ผมเชื่อว่าผู้ขายนะเพราะว่าชิ้นนี้ผมเจอใน Amazon นะครับอันนี้เล่าหน่อยผู้ขายเนี่ยคือใน Amazon เนี่ยหรือใน eBay ก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดซ่อนเร้นซึ่งผมไม่สามารถรู้ได้แต่จริงๆมันมีเครื่องมือแหละแต่มันต้องเสียตังค์ก็เลยไม่เอาตามคลิปฟรี ก็แต่ว่าดูที่ชื่อของมันแล้วว่าเป็นคีย์เวิร์ดใหม่เลยแหละเป็นคีย์เวิร์ดใหม่เป็นธุรกิจแนวใหม่นะครับแต่มันเกี่ยวโยงกับธุรกิจเอาง่ายๆเลยธุรกิจคอมพิวเตอร์แล้วมันขายดีมากๆเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยเป็นที่รองแก้วอย่างนี้เลยเนี่ยไซส์ที่รองแก้วเลยคือแบบผมเห็นแล้วแบบอึ้งแล้วแบบมันต้องจับมารีวิวอ่ะเพื่อนๆเผื่อใครคิดไอเดียได้ธุรกิจนี้นะผมบอกเลยคู่แข่งยังน้อยมากเพราะไม่มีคนเสิร์ชแต่คุณต้องหาคีย์เวิร์ดให้เจอเองนะอันนี้ตัวใครตัวมันแต่ผมว่าน่าลองว่ะนะเป็นตัวใหม่เลยแล้วตัวนี้พอคู่แข่งมันน้อยใช่ไหมถ้าคนเริ่มรู้จักแล้วคนเสิร์ชคีย์ของมันนะระเบิดป้างเลยเพราะคู่แข่งคนขายแข่งน้อยมากๆแล้วผมเชื่อว่านักธุรกิจไทยสินค้าประเภทนี้คุณสามารถสร้างขึ้นมาได้น่าทำมากครับแล้วก็ขายได้ราคาดีด้วย 16.99 ดอลลาร์ใน Amazon นะครับผมบอกเลยนะตัวนี้เป็นธุรกิจแนวใหม่ขายบน Amazon 16.99 เหรียญนะครับก็คือ17ดอลลาร์ก็ประมาณ500ถือว่าแพงมากนะผมว่าต้นทุนจริงๆถ้าทำจริงก็ไม่ถึง100อ่ะขายได้ถึง1เดือนนะครับ 1,129 ชิ้นนะครับลองมาคำนวณนิดนึงนะตัวนี้ขอคำนวณหน่อยปกติสินค้าแนวนี้จะไม่คำนวณนะฮะหาร30นะตกวันละ 37-38 ชิ้นนะครับสร้างรายได้ให้เจ้าของคนนี้แล้ว 19,181 ดอลลาร์คูณกับ 30.5 580,000แต่ผมบอกเลยนะธุรกิจตัวนี้นะมันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วมนุษย์ยังต้องใช้คอมพิวเตอร์มนุษย์คนทำงานนะยิ่งเดี๋ยวนี้อาชีพยูทูบเบอร์อะไรพวกนี้หรือออฟฟิศต่างๆนะครับมันยังต้องใช้แล้วผมเชื่อว่าอนาคตสินค้าตัวนี้เห่อแน่นอนคือผมเป็นคนทำคอมนะเห็นปุ๊บผมยังอยากได้เลยอะเอาว่างั้นเถอะนะฮะตัวนี้ลืมตัวนี้นะฮะผมเจอจาก Jungle Scout นะครับ Jungle Scout สปอนเซอร์ของเรานะครับJungle Scout เครื่องมือหาสินค้าขายดีแบบแปลกๆตัวนี้แบบผมชอบมากมันแปลกมากนะฮะรายได้ต่อปีไอ้ค่าใช้จ่ายต่อปีนะครับถ้าคุณสมัครเอง 82,800 เหรียญนะฮะตกเงินไทยประมาณ 28,000 บาทแต่ถ้าคุณเรียน Amazon กับผมนะครับเรียนแบบออนไลน์นะฮะ 7,400 คุณมี Jungle Scout มูลค่า 28,000 บาทใช้ฟรี1ไปบวกกับเครื่องมืออื่นอีกเพียบเบ็ดเสร็จ 5-60,000 เนี่ยค่าเครื่องมืออ่ะในราคาเรียนออนไลน์ 7,400 สำหรับ Amazon ส่วนคนที่เรียน eBay แล้วนะครับถ้าต้องการแชร์แจ้งได้นะครับแจ้งได้เพื่อขอแชร์ Jungle Scout ตัวนี้เพราะว่าประเด็นคือมันเจอสินค้าขายดีบน Amazon แล้วมันสามารถ adapt เอามาต่อยอดขายดีบน eBay ได้ด้วยถ้าใครสนใจก็แจ้งได้นะฮะสมาชิกนะครับก็ถือเป็นธุรกิจที่แบบทำผมอึ้งดีกว่านะเห็นปุ๊บโอ้เฮ้ยคือเอาง่ายๆผมเล่าฟังผมเวลาหาสินค้ามันมีวิธีหาสินค้าอีกแบบนึงคือหาปัญหานี่ผมใบ้โคตรๆเลยนะเป็นปัญหาของการใช้งานคอมพิวเตอร์มีปัญหาอะไรบ้างเช่นสมมุตินะคุณมีปัญหาสิวหัวช้างเงี้ยคนก็จะเสิร์ชใน Google ว่าเอาสิวหัวช้างออกทำยังไงดีหรือทำยังไงให้สิวหัวช้างยุบคีย์เวิร์ดเนี้ยมันไม่มีชื่อสินค้าเลยนะครับแต่เพื่อนๆเขาจะไปเจอวิธีหรือใช้สินค้าอะไรซึ่งตรงนั้นนะคนขายจะมารีวิวเองว่าฉันทำอย่างนี้แล้วหายนะภายใน1คืนนะทายาตัวนี้นะเขาก็ขายได้เหมือนกันตัวเนี้ยเป็นการหาสินค้าด้วยคีย์เวิร์ดที่ผมชอบมากอ่ะมันเป็นสินค้าแก้ปัญหาพอมันเป็นสินค้าแก้ปัญหาข้อดีคืออะไรรู้ป่ะคนเห็นปุ๊บอยากได้ปั๊บมันเด็ดตรงนี้แหละนะก็สำหรับสมาชิก eBay นะครับพิมพ์แต่ผมบอกเลยมันไม่ใช่ที่วางแก้วแต่พิมพ์มาว่าที่วางแก้ว2กลุ่มและคุณจะรู้ว่ามันคืออะไรใครสามารถไปอะแดปต์แล้วทำได้ผมบอกเลยตัวนี้คู่แข่งน้อยโคตรนะนาทีนี้นะน้อยโคตรอะแดปต์ได้ผมว่าอะแดปต์ได้แล้วก็
าจจะทำจากงานแฮนด์เมดงานฝีมือบ้านเราได้ไม่ต้องเป็นวัสดุเหมือนเขาแต่ผมว่ามันอะแดปต์ได้แล้วผมทึ่งไอ้ฝรั่งคนนี้ที่มันเอาวันนี้มาขายนะที่รองแก้ว2กลุ่มจัดมาเพื่อนๆนะครับตามสัญญาที่เราให้ไว้เราจะหาสินค้าไอเดียคุณทุกวันตั้งแต่ปี2018นะฮะปีนี้ครับปี2019และปีนี้2019เราจะวิเคราะห์เจาะลึกธุรกิจที่แม่งโคตรน่าทำให้คุณรวมปลายปีให้ได้500ธุรกิจเป็นอย่างน้อยนี่คือเป้าหมายของผมแล้วนะฮะต้องทำให้ได้นี่คือสัญญาที่โอ๊ตออนไลน์ให้ไว้กับเพื่อนๆวันแรกที่คุณมาเห็นคลิปนี้และจะทำต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่ะฝากติดตามช่องของเราด้วยนะฮะช่อง YouTube โอ๊ตออนไลน์นะฮะถ้าคุณเห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับฝาก Subscribe ช่องฝากกดกระดิ่งช่องให้เราด้วยนะครับFacebook Fanpage นะครับโอ๊ตออนไลน์เหมือนกันนะฮะฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คลิปไปที่หน้าเฟซของคุณแค่นี้เราก็ปลื้มแล้วและหากถ้าคุณสนใจนะครับที่จะขายของบน eBay Amazon แบบไม่ต้องมานั่งเครียดว่าจะขายอะไรดีไม่รู้จะขายอะไรนะฮะหลักสูตรที่โอ๊ตออนไลน์เรามีสอนแบบเครื่องมือหาสินค้าขายดีเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจเครื่องมือหาคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าค้นหาแต่มันก็มีบางตัวอย่างตัวนี้มันไม่ไหวจริงๆเพราะเป็นสินค้าใหม่โคตรนะครับอันนี้แบบใหม่จริงๆนะก็หลักสูตรเราจะเน้นไปทางนี้นะครับทำให้คุณเจอสินค้าขายดีแบบง่ายๆแบบอึ้งว่าเฮ้ยมันขายด้วยเหรอมันขายไอ้นี้ด้วยเหรอมันง่ายอย่างนี้เลยเหรอสนใจก็ยิง QR code มาได้นะครับถ้าสนใจหรือไปที่ไลน์เพื่อนๆนะครับพิมพ์แอดข้างหน้าต้องมีแอดข้างหน้าด้วยนะมุมขวาล่างนี้นะแอดข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยโอ๊ตออนไลน์นะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้คุณเห็นไอเดียอะไรบางอย่างนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ